สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโค้ชก็อยู่กับลูกชายคนเล็กเจสันนะคะมีหลายคนถามโค้ชมาว่าโค้ชทำอย่างไรสอนลูกอย่างไรในเรื่องของการตื่นรู้วันนี้นะคะก็เลยอยากจะคุยกับลูกชายแล้วก็อัดคลิปมาให้พวกเราได้รู้กันนะคะก็เป็นการคุยกันแบบสบายๆแม่ลูกนะคะทีนี้นะคะลูกชายของโค้ชเนี่ยฟังภาษาไทยได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าเขาจะตอบเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยไม่คล่องเลยค่ะก็โค้ชก็จะถามเป็นภาษาไทยแล้วก็จะแปลให้พวกคุณฟังนะคะหลายคนขอร้องตรงนี้นะคะว่าจะสอนเด็กเริ่มสอนเด็กได้อย่างไรในเรื่องของการตื่นรู้แล้วตัวโค้ชเองนะคะก็ทำปฏิบัติแบบนี้กับลูกมาระยะเวลาหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือการทำให้เขาตื่นรู้โดยปริยายเลยค่ะปรากฏว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นเลยใช่ไหมครับเจสัน change my sleep change my diet started working out more things of that nature how about your discipline discipline changed more got more disciplined more motivated more inspired just to be better every dayโอเคเมื่อกี้นะคะลูกชายก็บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารใช่ไหมเดี๋ยวอะไรอีกนะมีระเบียบมากขึ้นแล้วก็นอนได้ดีขึ้นนอนเร็วขึ้นเล่นเกมน้อยลงด้วยใช่ไหมครับ zero โอ้บอกว่า เดี๋ยวนี้ถ้าไม่เล่นเกมเลยยังมีเล่นอยู่นิดนึงไหม no I haven't touched a video game in like 3 months ไม่ได้เล่นเกมมา3เดือนแล้วเกมนี่คือคอมพิวเตอร์เกมวิดีโอใช่ไหมแต่ก่อนนะคะตอนเป็นเด็กก็คือไม่นานค่ะไม่นานอ่ะคือก่อนหน้านี้เท่าไหร่กี่เดือนก่อนที่หนูจะเริ่มเปลี่ยนเนี่ยหนูเล่นเกมขนาดไหน I spent about a couple hours like every day I know my play time was แม่ถามแต่ก่อน before yeah couple hours a day 3, 4, 5 hours maybe นอนกี่ทุ่มแต่ก่อน around 11 and my total for just one game a total like play time was days like I think 88 days whichIs like around 3,000 something hours of video games. Oh, เดี๋ยวให้แปลทีละอย่างบอกแม่ทีละนิดแต่ก่อนนะคะเขาเล่นเกมวิดีโอเกมเยอะมากเลย Total play time ก็คือเล่นเกมทั้งหมดเนี่ย88วัน3 4 years just one game. Okay. เพียงแค่เกมเดียวเล่นทั้งหมดอ๋อมันมี track ไงมัน track ได้ว่าเกมเนี่ยใช้เวลาเล่นเท่าไหร่เกมหนึ่งอ่ะใช้เวลาเล่น88วันแค่เกมนี้เกมเดียวเล่นเกมถึงแบบ5ทุ่มหนังสือที่แบบแม่พยายามให้อ่านเนี่ยก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่คือก็โดนบังคับให้อ่านบ้างค่ะทีเนี้ยแล้วลูกชายเนี่ยเขาเปลี่ยนอยากให้เขาบอกเองมากกว่านะคะเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขาเปลี่ยนเรื่องการเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ก็มาดูฉลากหลังกล่องก่อนทานอาหารก่อนที่จะซื้อของแล้วก็นอนเร็วขึ้นไม่ต้องบอกเลยค่ะปิดไฟนอนแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาทำนะคะที่เห็นเป็นประจำตอนนี้ก็คือเขามีดิสซิปลินก็คือมีระเบียบวินัยมากในการอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืนอันนี้จริงไหมครับ Yeah at least 5 minutes at least usually 10-15 before bed ตอนนี้นะคะเขาอ่านหนังสือทุกวันก่อนนอนเป็นนิสัยอย่างน้อยก็5นาทีหรือ10นาทีก่อนนอนนี่คือสิ่งที่เขาเปลี่ยนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องตื่นรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเราคุยตรงนี้แล้วเราเดี๋ยวจะมาพูดกันเรื่องว่าเขาปฏิบัติอย่างไรเราเริ่มจากตรงไหนหลายคนสงสัยตรงนี้นะคะเกี่ยวอะไรกับเรื่องตื่นรู้เจสันจำได้ไหมที่วันหนึ่งเจสันเดินมาบอกแม่ว่าหนูเริ่มจะมองเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันมันไม่ make sense มันไม่ดีมันแปลกประหลาดแล้วมันก็เหมือนเราถูกจัดอยู่ในที่เรียกว่า a slave หนูบอกแม่ว่า
ที่โรงเรียนทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงมีกฎแบบนี้แล้วเหมือนเรา it's a slave ก็คือเหมือนเราเป็นทาสหนูเดินมาบอกแม่อย่างนี้หนูเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างจำได้ไหมครับหนูลองอธิบายบอกแม่สั้นๆแม่จะได้แปลให้ฟังหนูรู้สึกยังไงตอนนั้นที่หนูเริ่มมองเห็นว่าโลกเรามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้แล้วหนูคิดยังไงตอนนั้นหนูทำไมถึงแบบเริ่มมองเห็นทำไมถึงคิดว่าเอ้ยเราเริ่มมันเหมือนเป็นทาสเลยอ่ะตอนนั้นน่ะทาสก็คือ slave yeah so people just follow the crowd and they don't ask the question why are they doing this why are they waking up why are they going to work why are they going to school they don't know they have no purpose no goalAnd they don't know what to do, and they follow the crowd, they follow the government, and don't get the life they want. Ah, เดี๋ยวแปลตรงนี้ก่อนนะภาษาไทยหนูบอกแม่นะว่าแม่แปลหมดไหมเนี่ยเจสันบอกว่าเขาเริ่มมองเห็นว่าพวกเราอะทุกคนคือไม่ใช่ทุกคนอะคนหลายๆคนใช่ไหมคือไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าทำไมเราต้องไปโรงเรียนไปเรียนแบบนี้ทำไมต้องทำงานแบบนี้แล้วเราจะต้องทำตามที่รัฐบาลบอกทำตามกฎทำตามสังคมที่คนอื่นบอกเราโดยที่เราอ่ะไม่รู้จุดประสงค์ของตัวเองไม่รู้จุดมุ่งหมายของตัวเองว่าเราต้องการอะไรทำอะไรเราก็แค่ทำตามที่สังคมเขาบอกเราถูกไหมครับ yeah. และพูดถูกไหม yeah. ขาดอะไรไหม yeah. ทีเนี้ยมันก็เริ่มตรงนี้ค่ะว่าพอลูกเดินมาบอกอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกเริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มตื่นรู้ก็คือ awakening ใช่ไหมเริ่มมองเห็นซึ่งปีก่อนนั้นเขาไม่เคยดูเรื่องพวกนี้ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยจริงไหมครับไม่เคยคิดเลยทีเนี้ยแต่ก่อนเคยคิดแบบนี้ไหม no แต่ก่อนเจสันทำไง just not doing much when I come from homeไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะหลังจากกลับมาถึงบ้านกลับจากที่โรงเรียนแล้วทำอะไรอีกเล่นเกม Nothing productive หมายความว่ามันทำอะไรแบบไม่มีประโยชน์เลย Eating bad กินอาหารแบบไม่ดี ซื้อซีเรียลก็คือซื้อซีเรียลพวกแบบสีสันสวยงามที่มีน้ำตาลเยอะๆทั่วๆไปใช่ไหมครับ Yeah Oreosice cream yeah. แล้วตอนนี้เปลี่ยนของพวกนั้นเลิกกินแล้ว yeah today at the store actually just ตอนนี้นะเจสันนะคะเขาแบบ strict มากกับเรื่องอาหารเขาจะต้องถ้าจะซื้อซีเรียลคือเขาเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนจากซีเรียลสีสันทั่วไปนะพวก Cheerios พวกอะไรที่แบบเด็กๆชอบทานเขาก็เปลี่ยนมาเป็นกราโนล่าแทนกราโนล่าที่แบบมีพวกซูเปอร์ฟู้ดพวกเชียร์ซีดแฟล็กซีดพวกที่เป็นแบบเฮลตี้อ่ะคือเปลี่ยนจากกราโนล่าที่แบบแม่เคยซื้อให้กินก็ไม่ยอมกินแต่เดี๋ยวนี้นะซื้อเองใช่ไหมนี่คือการเริ่มเปลี่ยนแล้วเรื่องอาหารนี่เจสันเปลี่ยนมาเป็นกินยังไงครับเจสันทำอะไรยังไงเพื่อจะได้เป็นความรู้สำหรับแม่คนอื่นเอาไปปฏิบัติหรือคนที่วัยขนาดหนูเนี่ยหนูอายุ15ปีเนี่ยอาจจะแบบคิดได้บ้างแล้วก็เริ่มทำแบบนี้บ้างหนูเปลี่ยนเรื่องอาหารยังไงครับ Well, there has to be a reason. Like, a big reason. Why okay. Why you want to eat healthy? Okay, ตรงนี้สำคัญมากเจสันบอกว่าต้องมีเหตุผลก่อนว่าทำไมถึงจะกินอาหารที่เป็นเฮลซี่อันนี้สำคัญค่ะจริงๆแล้วโค้ชก็สอนนักเรียนสอนในคลาสสำหรับคนที่เป็นมะเร็งคนป่วยที่สอนคนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอยู่ว่าจะหายจากโรคมะเร็งได้เราจะต้องมีเหตุผลจะต้องมีแรงบันดาลใจอย่างมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพิชิตมะเร็งได้นะคะทีนี้การเปลี่ยนอาหารเหมือนกันเจสันเขาคิดตรงนี้ว่ามันจะต้องมีเหตุผลที่ดีก่อนว่าจะมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไรต้องมีเหตุผลใช่ไหมไอ้อย่างของหนูเนี่ยหนูแชร์ได้ไหมครับว่าจู่ๆเฮ้ยวันนึงฉันจะแบบมีสุขภาพดีทั้งที่หนูก็เป็นเด็กไม่ได้ป่วยอะไรเลยจู่ๆจะแบบมาแบบจะเปลี่ยนเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นไปทำไม
There's many reasons. Number one, everything gets worse when you're older. So starting out, you know, 50, 60, for the average at least, you'll start to deteriorate your health. So just starting out so you can offset, you know, that you only start seeing health problems when you're 90, 100, you know, levels, those levels, because you may not experience it now, but you will later. There are always long-term consequences. Okay. มันไม่ใช่มีเด็กหลายคนที่คิดแบบนี้นะคะอยากจะให้คิดกันได้ตั้งแต่เด็กๆเลยคือเจสันบอกว่าเหตุผลที่อยากมีสุขภาพดีก็คือตอนอายุมากจะได้ไม่ป่วยถูกไหม yeah. ไม่ใช่แบบ80 90โอ้โหแล้วแบบมีสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เริ่มกินอาหารดีๆมีไดเอทที่ดีๆเพื่อที่จะได้มีสุขภาพดีนั่นคือเหตุผลเป็นแรงดันแรงบันดาลใจของเขาคือเขาเริ่มต้นที่ว่าจะต้องมีสุขภาพดีตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยไปแก้ไขใช่ไหมลูก Because that will just you'll die sooner it will cost you more money ถ้าเขาบอกว่าเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเราป่วยเร็วขึ้นเราตายเร็วขึ้นมันก็จะใช้เงินมากกว่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้หนูใช้เงินในเรื่องของการเปลี่ยนอาหารดีกว่าใช่ไหมครับ Yeah okay. and there's also other benefits โอเคแล้วก็มีประโยชน์อย่างอื่นในการที่มีสุขภาพดีตั้งแต่ตอนนี้คืออะไรครับ Well like healthier body means you are able to make more money because your mind healthy body equals healthy mind most of the time with additional you need good sleep but good sleep good diet definitely good mental well, I don't know good mindset equals more happiness more money whatever you want okay ก็เจสันบอกว่าถ้าเรามีสุขภาพที่ดี good body ก็คือร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีมี mindset ที่ดีมันหมายความว่าเราจะใช้ชีวิตได้หนูพูดยาวแม่จำไม่หมดว่าเอาอะไรทีละประโยคอะไรนะถ้ามี if your body's healthy your mind's healthy okay more money อ๋อโอเคถ้าร่างกายเราแข็งแรงดีสุขภาพดีแล้วก็มี mindset ที่ดีมันหมายความว่าคุณมีเงินเยอะไปโดยปริยายแล้วจริงไหมเพราะว่าเราไม่ป่วยเราสามารถ make money ได้เขาบอกเราสามารถทำเงินทำรายได้ได้ถ้าเรามี mindset ที่ดีถูกไหมครับนั่นหนูหมายถึงยังไง Because the way you make money is this โอเคเขาบอกว่าเวลาที่เราจะ make money ที่จะหาเงินได้ก็คืออยู่ที่ตรงนี้ที่สมองของเราอ่ะอยู่ที่สมองของเราแล้วทำไมหนูไปโฟกัสที่เรื่องไดเอทตอนนี้ลองอธิบายให้แบบบางคนที่แบบไม่ได้คิดแบบนี้บ้างทำไมเราจะพัฒนาสมองของเราเราจะต้องดูแลร่างกายเราไดเอทเราด้วย because a good diet creates a good healthy mind healthy body is healthy mind okay healthy body healthy mindก็คือมันต้องไปด้วยกันอะทั้งกายและใจก็คือสุขภาพทั้งกายแล้วก็สุขภาพใจทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าเราขั้นตอนที่โค้ชทำให้ลูกเนี่ยมีอะไรบ้างดีไหมเจสันเรามาแชร์ตรงนี้เนาะหลายคนอยากรู้ว่าขั้นตอนเนี่ยเราทำยังไงเราเริ่มเปลี่ยนยังไงทำไมหนูถึงเปลี่ยนความคิดอย่างนี้ได้คือมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยข้ามคืนตื่นขึ้นมาแล้วแบบลูกแบบเปลี่ยนเลยทันทีนะคะคือเราปฏิบัติกันมาแบบสักพักหนึ่งนะคะทีเนี้ยเอาตรงนี้ก่อนเนาะวิธีการขั้นตอนนะคะสำหรับเราสองคนมานั่งคุยกันนะคะคือเจสันเขาคุยกับแม่ได้เป็นชั่วโมงเลยมาเล่าให้แม่ฟังแล้วก็แชร์เรื่องราวแบบเนี้ยใช่ไหมเจสันเอาเป็นว่าเรามานั่งคุยกันนะคะแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเขาเปลี่ยนเนี่ยมันมีเป็นสเต็ปแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่โค้ชทำตั้งแต่เขายังไม่รู้ตัวก็คือให้ลูกเนี่ยส่งฮิวก่อนส่งฮิวโอเคตั้งแต่เป็นเด็กเลยทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะสวดมนต์เสร็จแล้วเราสวดมนต์มาพักโอ้โหตั้งแต่เขาเป็นเด็กอ่ะตั้งแต่แบบ 3-4 ขวบเลยเอาว่าง่ายๆนะก็สวดอรหังสัมมาแล้วก็
อิติปิโสพระควาเนี่ยสวดมาตั้งนานค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นผลก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าพอโค้ชมารู้จักฮิววันหนึ่งก็ให้ลูกส่งฮิวเราลูกชายสองคนเลยก็นั่งส่งฮิวกันแต่ว่าอย่างว่านะคือเขาก็หัวเราะใช่ไหมครั้งแรก ครั้งแรกหนูทำยังไงหนูคิดว่ายังไง It's weirdweird ก็คือมันแปลกแล้วหนูก็หัวเราะกันกับพี่เควินใช่ไหม yeah แต่ว่าหนูทำไหม yeah ทำไมหนูถึงยอมทำล่ะหนูอาจจะแบบเดินหนีวิ่งแปะวัดไปเล่นแล้วไม่เอาแล้วแม่ทำไมหนูถึงทำJust follow what you said I just did it blindly I don't know. โอเคเขาบอกว่าก็แม่ให้ทำก็ทำตามเพราะว่าเราทำกันทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะทีนี้ก็เปลี่ยนจากก็ลองค่ะลองจากการสวดมนต์เนี่ยก็เลยมาสวดฮิวแทนโค้ชไม่ได้บอกว่าการสวดมนต์แบบคนพุทธเนี่ยไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะคือโค้ชก็ลองทำหลายๆอย่างทีนี้ก็สวดฮิวไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วมีอยู่รอบหนึ่งที่เจสันบอกแม่ถามใช่ไหมพอสวดฮิวกันนานเท่าไหร่วันละ11นาทีคลิปมัน11นาทีใช่ไหมมัน11นาทีใช่ไหมแล้วก็ถามเขานะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรแล้วเจสันตอบแม่เจสันจำได้ไหมครั้งแรกเลยจำได้ไหมหนูรู้สึกแบบอย่างไรส่งฮิลเซ็ต relax calm บอกข่าวมานี่ด้วยหนูอธิบายให้ฟังหน่อยสิที่หนูบอกแม่ว่าเขาพอทำเสร็จนะคะโค้ชจะถามลูกว่ารู้สึกยังไงกันแล้วเจสันบอกว่ารู้สึก harmony รู้สึก peacefulharmony มันยังไงรู้สึกยังไงลูกตอนนั้น connected ก็คือมีการเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกับอะไร connect กับอะไร with something เขาบอกเขารู้สึกว่ามันเชื่อมต่อมัน connect ติดต่อกับบางสิ่งบางอย่างเขาไม่รู้เขาบอกไม่ได้แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมีการเชื่อมต่ออะไรกับบางอย่างทีเนี้ยโค้ชก็บอกให้นะคะตอนนี้ก็คือเขาก็เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณ higher self ของเขานั่นเองโดยที่เขาตอนนั้นอ่ะเขาไม่รู้ตัวไงแล้วเขาก็รู้สึกว่าสงบใช่ไหมสงบ calm แล้วก็ peaceful คือสงบนะคะแล้วเราทำกัน3คนแล้วเสียง3คนพร้อมกันเนี่ยมันทำให้เกิด harmony ทำให้เกิดการผสานเสียงมันเป็น vibration อย่างหนึ่งค่ะส่งฮิลสำหรับคนที่ดูคลิปนี้คลิปแรกนะคะอาจจะไม่รู้จักว่าฮิลคืออะไรฮิล hu มาจากคำนำหน้าของคำว่า human คือการออกเสียงทำพร้อมกันไหมโอเคเอามาใกล้ๆไว้ใกล้แล้วเราก็หยุดนะหยุดหายใจแล้วก็ฮิลแบบนี้นะคะทำแบบเนี้ย11นาทีเป็นเวลาหลายเดือนพอสมควรจนกระทั่งวันหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นไม่ได้เปลี่ยนทำเพิ่มต้องเพิ่มนะคะไม่ได้เปลี่ยนคือทำเพิ่มโดยการใช้ซ่อมเสียงเพิ่มใช่ไหมครับหนูลองพูดเรื่องซ่อมเสียง tuning fork หน่อยหนูคิดว่าอะไรครับที่ทำให้หนูแบบมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ mental ของตัวเองขนาดนี้มีคนสนใจแล้วก็ถามเยอะเลยว่าซ่อมเสียงน่าใช้ยังไงทำยังไงหนูชอบให้แม่ทำซ่อมเสียงให้ก่อนนอนใช่ไหมครับ yeah likeAround the head and on the forehead. Do you know what this is? Pineal gland. Pineal gland. Yeah. เราชอบตรงไหน ชอบให้ใช้ซ่อมเสียงตรงไหนมากที่สุด Here. มันรู้สึกยังไงพอทำตรงเนี้ยรู้สึกยังไงหลายคนแบบมีความรู้สึก Vibrate strong. And here and the kneeเขาบอกว่าเวลาที่ใช้ซ่อมเสียงตรงนี้นะมันจะเกิดการไวเบรชันการสั่นสะเทือนแบบรู้สึกว่าสั่นสะเทือนอย่างมากตรงนี้ตรงหน้าผากนะคะก็นั่นคือต่อมไพเนียลนะคะมันไปกระตุ้นทำให้เปิดต่อมไพเนียลได้นะคะแล้วรู้สึกดีใช่ไหม yeah แล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบเอาทูนิ่งฟอกมาวางไว้ตรงที่หัวเข่าด้วยแล้วก็เวลาที่เขาไปแข่งกีฬามาเวลาที่รู้สึกเมื่อยอะไรเงี้ยก็เอามาวางไว้ตรงกล้ามเนื้อใช่ไหมรู้สึกดีทีเนี้ยก็ tuning fork ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่โค้ชทำให้ลูกนะคะจากนั้นเราก็เพิ่มอีกเราใช้ tuning fork แล้วก็tuning fork อะไร
ใช้โอมเพราะว่าโอมมันสั่นสะเทือนแล้วก็พาเนียลใช้ชุดโซเฟจิโอตอนแรกเลยยังไม่ได้ใช้ DNA เพราะว่าเขายังไม่จำเป็นที่ต้องใช้ชุด DNA DNA เนี่ยมาเพิ่มทีหลังเนาะแล้วเสร็จแล้วเราทำอะไรอีกเริ่มทำสมาธิกันด้วยการใช้การหายใจแบบวินฮอฟตอนนี้แหละที่เราคิดว่าเปลี่ยนมากที่สุดเลยใช่ไหมเจสัน yeah การหายใจเรื่องวินฮอฟเจสันลองบอกหน่อยสิว่า มันเจสันเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงตอนที่ like what changes yeah ตอนที่ไปที่ซ็อกเกอร์จำได้ไหมที่เขาคัดเลือกตัวซ็อกเกอร์ตอน first year freshman อะแล้วหนูบอกว่าหนูไม่ค่อยเหนื่อยเลยอะ oh yeah 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 the tryouts kind of like just running like a running test แล้วคือตั้งแต่ทำการหายใจฝึกการหายใจแบบวินฮอฟไม่นานเลยกี่วันที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วอะ not that long maybe like a week yeah จำได้ว่า7วัน not that long แล้วมันดียังไง increases your oxygen capacity โอเคมันเพิ่มออกซิเจนข้างในปอดมากขึ้น yeah better yeah just better breathing โอ้แล้วก็การหายใจดีขึ้นเหนื่อยน้อยคือไม่ค่อยเหนื่อยใช่ไหม not as tired as before โอเคเวลาไปวิ่งก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่ากับเหมือนแต่ก่อนทีนี้เราฝึกทำอย่างนี้กันปรากฏว่าเจสันฝึกต่อเองคือปกติเราจะทำทุกวันอาทิตย์ปรากฏว่าเจสันเริ่มเห็นประโยชน์กับตัวเองแล้วเขาก็ไปทำเองทำบ่อยแค่ไหนลูก I was doing it like every night basically before bed so เขาทำทุกคืนก่อนนอนทำวันละกี่นาทีตอนนั้นช่วงนั้น wow. 10-11 minutes that's how long the video is just คืนละ10หรือ11นาทีนั่นคือวิดีโอของวินฮอฟไปดูได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดโค้ชมีเวลาจะมาแปลเป็นภาษาไทยให้สำหรับคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ได้ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษได้นะคะวินฮอฟเขามีนะคะวิดีโอนี้เขาดูกันหลายล้านเลยค่ะแค่11นาทีทำเนี่ยก่อนนอนทุกคืนช่วงนั้นทำนานขนาดไหนจำได้ไหมลูกหลายเดือนไหม Yeah couple months maybe two จำไม่ได้ประมาณกว่านั้นไหม2-3 Yeah ประมาณ2-4 เดือนเขาก็จำไม่ได้แต่ว่าเขาทำทุกวันก่อนนอนแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันก็เริ่มมองเห็นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงถูกไหม Yeah there were other stuff I think there's biggerStuff. Okay. เขาบอกว่ามีสิ่งอื่นอีกที่แบบมากกว่านี้ที่เขาคิดว่ามากกว่านี้ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับ Just changing my environment in terms of what I consumed. โอเคเขาบอกว่าเปลี่ยน environment ก็คือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ก็หมายถึงห้องของหนูไม่ใช่ห้องนอนอย่างเดียวคือเรื่องอาหารการกิน Yeah, but not the room, butThe people I surrounded myself with because it wasn't actually surrounding myself with, but I did it through the internet, which is probably the best thing and the worst thing. Okay, เดี๋ยวตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าเขาเปลี่ยน environment ก็คือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมคือเปลี่ยนคนที่คุณอยู่ด้วยคุยด้วยแต่ก่อนเขาคุยกับคนทางเพื่อนทางอินเทอร์เน็ต So.Instead of hanging out, which just like talking or spending time with friends or like doing bad habits with not my goals, like they didn't match me, I changed to hanging out with people who had goals on YouTube. Obviously, I wasn't hanging out, but.I just listened to them every day, and I consumed their videos. Okay, you ฟังนะว่าแม่แปลถูกไหม เจสันบอกว่า
ก็เปลี่ยนคนที่เขาคุยด้วยหรือว่าฟังทางอินเทอร์เน็ตอย่างแต่ก่อนเนี่ยแม่ก็เคยเห็นหนูไปดูวิดีโอว่าเล่น Minecraft ยังไงให้ชนะให้เก่งขึ้นเรื่อยๆคือดูวิดีโอหรือคุยกับคนที่ทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่รู้จักเลยแต่ว่าคุยกับเรื่องเกมคือเรื่องอื่นที่มันไม่ได้ตรงตามจุดประสงค์ที่โกของเราต้องการถูกไหมมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ทำสำเร็จตามที่เราต้องการแต่ก่อนหนูไม่มีโกไงถูกไหมครับแต่ก่อนหนูไม่มีโกไม่มี purpose ก็เลยเล่นเกมให้หมดไปวันๆแล้วก็ทำให้มันไม่มีประโยชน์อะไรไงทีเนี้ยตอนนี้หนูเริ่มมีโกมีจุดประสงค์แล้วไงทีเนี้ยเขาก็เปลี่ยนด้วยการแทนที่จะไปดูคนที่เล่นเกมหรือไปคุยกับคนที่เล่นเกมด้วยกันเขาก็ไปดูวิดีโอสำหรับคนที่แบบให้แรงบันดาลใจแล้วก็ทำยังไงถึงจะมีอาชีพรายได้ตั้งแต่อายุน้อยใช่ไหมลูกคือเปลี่ยนอะคือก็ยังดู YouTube อะแต่เปลี่ยนแทนที่จะดู YouTube เล่นเกมยังไงให้แบบเก่งขึ้นแต่ไปเปลี่ยนดู YouTube ว่าทำยังไงถึงจะ make money ได้ตั้งแต่อายุน้อยแม่พูดถูกไหม yeah แล้วเขาก็เริ่มสิ่งหนึ่งนะคะที่โค้ชให้ก็คือเป็นข้อแรกเปลี่ยนกันถ้าเขาจะมีโทรศัพท์มือถือจะต้องอ่านหนังสือทุกเดือนทุกเดือนอย่างน้อยนะคะจะต้องให้อ่านหนังสือแต่ก่อนเนี่ยอ่านมั่งไม่อ่านมั่งเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องบอกมากเลยอ่านจบแล้วก็เดินมาถามแม่ว่ามีหนังสือแนะนำอีกไหมใช่ไหมลูก Yeah Well now this time I know what books I want Okay เขาบอกว่าตอนนี้เขารู้ว่าเขาอยากจะอ่านหนังสืออะไรแล้วโค้ชก็ให้ลูกอ่านของดร.โจดิสเปนซ่านะSupernatural ใช่ไหมอันนี้อ่านจบยังครับ Yeah ทีนี้ Supernatural เนี่ยดีไหมลองแชร์หน่อยดิ Yeah that's good it teaches you a lot about meditation different meditations and what they're used for oh okay เขาบอกว่าหนังสือ Supernatural ของดร.โจเนี่ยสอนให้เราทำสมาธิมีหลายเทคนิคหลายแบบแล้วก็มันใช้เพื่ออะไรทำยังไงมันทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบซูเปอร์ก็คือแบบซูเปอร์เนเชอรัลก็คือแบบมันเหนือธรรมชาติถ้าแปลตรงๆนะแต่จริงๆแล้วนะคะจะบอกว่าพวกเราอะทุกคนก็ซูเปอร์ทุกคนเลยค่ะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม It also shows that likeตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเรากำลังอัดคลิปอยู่ 4th of July นะคะเขากำลังเริ่มจุดพลุกันแต่ตอนนี้นะคะเราขอย้ายสถานที่นิดนึงนะคะย้ายเก้าอี้นั่งเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเราไปอยู่ข้างนอกกันแล้วตอนเลือกอยู่ที่ฮาวายเรามาวาเคชั่นกันที่ฮาวายค่ะแล้วเราก็แบบรีแลกซ์กันสบายๆก็เลยบอกเจสันว่าเนี่ยขออัดคลิปหน่อยนะลูกนะเราก็อาจจะย้ายที่กันบ้างนะคะแล้วนี่ไม่ใช่ที่บ้านเรานะคะสถานที่นี้นะเป็นคอนโดที่เราเช่าอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันดีกว่านะคะเมื่อกี้เนาะเราก็พูดถึงว่าเจสันอ่านหนังสือของดร.โจดิสเพนซ่า Supernatural อ่านหนังสือเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกมีเยอะเลยมีอีกใช่ไหม The books that I've read Yeah เช่นอะไรครับที่หนูอ่าน couple books aboutnutrition and fitness in general okay อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง nutrition เรื่องของพวกสารอาหารทานอาหารยังไงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง exercise การออกกำลังกาย yeah also breathing อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง breathing ก็คืออ่านหนังสือชื่อหนังสือว่า breath ของ James Nestor ใช่ไหม แล้วหนังสือเล่มนี้นะสอนอะไรเราบ้าง Basically the main message just sum it up Yeah is that just breathe through your nose three words or four words breathe หายใจเข้าทางจมูกซึ่งเป็นหลักสำคัญใช่ไหมแล้วเขาก็สอนเทคนิคอะไรอีกนะที่ให้เคี้ยวหมากฝรั่ง to help to strengthen your jaw yeah chewing gumทีนี้หมากฝรั่งที่เราใช้ก็อย่าใช้พวกที่มีสารแอสปาร์เทมนะใช่ไหมไม่ใช้ที่แบบมีน้ำตาล He used a special like tough gum like to really strengthen. I mean,
you can start small and then get tougher and tougher go ใช้หมากฝรั่งที่แบบแข็งๆเพื่อที่จะให้ออกกำลังกายกรามเนี่ยให้มันแข็งแรงเพราะว่าอะไร If you breathe through your mouth like most people now do you change the shape of your face and your jaw in a bad way ถ้าเราหายใจเข้าออกทางปากเป็นประจำเราจะเปลี่ยนการหายใจของเราเราก็จะทำให้เปลี่ยนกระดูกตรงที่กรามของเราเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนี่คือสรุปจากหนังสือง่ายๆนะคะจริงๆแล้วเจสันอ่านหนังสืออีกหลายเล่มเลยเนาะเรื่องของการทำยังไงที่จะเก็บเงินตั้งแต่เด็กๆทำยังไงที่จะหาตัวเองให้เจอตั้งแต่เด็กๆด้วยใช่ไหมลูกอ่านแล้วน่าเบื่อไหมล่ะเด็กส่วนใหญ่ไม่อ่านพวกนี้แล้วเจสันทำไมถึงอยากอ่าน just to learn more I like learning about those topics but if I read a book on how to paint I would close it within one page because I don't have interestเราจะต้องเจสันบอกว่าก็คือมันก็ต้องมีความอยากรู้อยากเรียนรู้เพื่อที่จะอ่านหนังสือพวกนี้ถ้าไม่อยากเรียนรู้ก็อ่านหนังสือที่ไม่ชอบไม่อยากเรียนรู้ก็แป๊บเดียวก็ปิดหนังสือแล้วเนาะทีเนี้ยเดี๋ยวแม่ถามเจสันหน่อยนะตอนที่แต่ก่อนเนี่ยที่เจสันยังไม่ได้เปลี่ยนอะแย่สุดๆสำหรับตัวเองเนี่ยเพิ่งอายุ15ปีแหละช่วงที่คิดว่าโหยเอาย้อนดูตอนสมัยก่อนนะคิดว่าตัวเองแบบแย่ยังไงนิสัยแบบแย่ยังไงที่เราเปลี่ยนได้อ่ะ It wasn't horrible but it's all relative so compared to now it's bad but playing video games throughout the day not caring what I eat andSleeping late. The only good thing I was doing was soccer practice, and that was probably it. Okay. แล้วเจสันคิดว่าอะไรที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เจสันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดได้ขนาดนี้ในขณะเดียวกันที่เพื่อนๆของหนูเนี่ยหนูที่โรงเรียนเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบนี้ยังไม่ได้เห็นอะไรแบบหนูใช่ปะเดี๋ยวนี่คือสองคำถามแรกนะแล้วเพื่อนๆในโรงเรียนล่ะเขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นหรือยังว่าเอ้ยเราแบบอยู่ในระบบการควบคุมใช่ไหมที่เจสันบอกแม่เราอยู่ในระบบการควบคุมเพื่อนๆหนูอะเห็นว่าเราอะถูกควบคุมไหมอย่างที่หนูเห็นอะ No I mean most people don't question anything they don't know what the system is they don't know how to get outThey don't know how they're being programmed and basically how they're in the rat race as a slave. เดี๋ยวแปลตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหยุดแป๊บนึงหยุดความคิดไว้แป๊บนึงตรงนี้แม่แปลก่อนเจสันบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มองเห็นว่าเราอยู่ในระบบการควบคุมเขาไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่ในระบบถูกควบคุมแล้วเขาก็เหมือนคำว่า rat race ของหนูเนี่ยเหมือนเป็นหนูทดลองเหมือนเป็นวงจรไซเคิลคือตื่นเช้ามาก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำกิจวัตรประจำเหมือนเดิม wake up drive go to work get wake up work come home it's already dark out you haven't seen sunlight in how long who knows how long dinner timeTwo hours of Netflix, go to bed, repeat. Okay. ก็คือเดี๋ยวแปลสิ่งที่เจสันพูดก็คือตื่นเช้ามาไปทำงานกลับบ้านมามันก็มืดแล้วก็มานั่งดูทีวีนั่งดู Netflix หรือนั่งดูหนังเสร็จแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็ไปทำแบบนี้มันก็เป็นวงจรเป็นแบบไซเคิลแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่านี่คือสังคมของการตกเป็นทาสถูกควบคุมโดยที่ไม่รู้ตัวคำว่าทาสก็คือ slave ลูกอันนี้รู้ใช่ไหม mm-hmm. ทีเนี้ยทำไมเจสันถึงมองเห็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วแม่ถามว่าแล้วเพื่อนๆของหนูอะมองเห็นแบบนี้บ้างไหมแล้วเจสันบอกว่าไม่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งคำถามถูกไหมว่าทำไมจะต้องทำแบบนี้น
นี่แหละค่ะที่สำคัญมากที่ถึงรู้ที่โค้ชอยากบอกพวกเราว่าพอพวกเรารู้ตรงนี้นะเราจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องไปโรงเรียนทำไมต้องเรียนแบบนี้ทำไมต้องทำงานอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นวงจรที่แบบอัตโนมัติที่เรียกว่าอะไรนะเจสันออโต้พายโลตออโต้พายโลตก็คือทำแบบอัตโนมัติโดยที่แบบไม่รู้ตัวแล้วเขาก็มองไม่เห็นเลยว่าเขาถูกควบคุมอยู่ถูกไหมทีเนี้ยแม่จะถามว่าทำไมเจสันถึงมองเห็นตรงนี้ได้คิดว่าอะไรที่ทำให้เจสันมองเห็น just listen to other people tell you what you're in and then you just start to realize that they're true that they're not lying yeah they're right so you have to like change your beliefs so going from one area to the next you need to have two sets of beliefs then challenge them so sayYou believe there is no matrix, but then you listen to someone who says there is. So now there's two beliefs: there is and there isn't. So now you have to think, who's right? What do I want to believe? So you actually think, then you actually start to realize that there is such a thing. Okay, เดี๋ยวแม่แปลตรงนี้ก่อน So Jason บอกว่าต้องเปลี่ยนความเชื่อก่อนทีนี้ความเชื่อน่ะสิ่งที่ได้ยินมามันดันมี2แบบอีกกลุ่มนึงพวกนึงก็บอกว่า no matrix ไม่มีจริงมันไม่ใช่มันไม่มีจริงมันเป็นปลอมอีกฝั่งนึงก็บอกว่า yes matrix มันมีจริงใช่ไหมเสร็จแล้วคราวนี้แหละมันมีความเชื่อ2แบบแล้วเอาความเชื่อ2อย่างนี้มาประมวลผลกันใช่ป่ะประมวลก็คือแบบ analyzeแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าอะไรมัน make sense กว่ากันทีนี้เจสันก็โพสค้นพบด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันมีเมทริกซ์จริงๆนะระบบเมทริกซ์ที่ควบคุมเราถูกไหม Because at first you know when you're young for 15 years you had no one told you that there's such, that the matrix is a thing so you have no idea so you don't challenge the belief you don't ask the question wait hold on is there such a thingAnd then someone comes along and says it. And then that's when it hits. You're like, hold on. Why didn't I notice it for my whole life? Okay. Jason, แค่อายุ15ปีมาประมวลผลตัวเองว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งตอนนี้ว่าสิ่งที่โตมาสิ่งที่ควบคุมหนูคือส่วนใหญ่เลยก็คืออยู่ในที่โรงเรียนโอเคคือตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงตอนเนี้ยไม่มีใครมาบอกเราว่า No one's challenged that belief. Okay, ถ้าแปลแล้วนะคะถ้าเจสันใช้คำนี้นะคือลูกบอกว่า No one challenged your belief ก็คือไม่มีใครมาเหมือนมาท้าทายมาบอกว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมาน่ะมันผิดใช่ไหม ไม่มีใครมาบอกเราอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งไปเจอคนที่พูดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเจสันตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันใช่ไม่ใช่มันจริงไม่จริงแบบนั้นแล้วก็คิดอย่างนี้กับหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องอาหารด้วยไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวคือหลายๆอย่าง anything. แทบทุกเรื่องเลยมั้ย yeah anything แทบทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องอะไรในโรงเรียนด้วยหรือเปล่า yeah ทีนี้สิ่งที่หนูคิดว่าเฮ้ยระบบเมทริกซ์มันมีจริงเฮ้ยมันมีระบบการควบคุมแบบนี้แล้วหนูไปเอาความคิดอย่างนี้มาจากไหนอินเทอร์เน็ตแม่บอกด้วยป่ะ yeah คือหนูได้ไปยินมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วจู่ๆมันจะแบบไปโผล่มาอย่างนั้นเนี่ยมันแปลกไหมจู่ๆที่หนูแบบได้รู้เรื่องพวกนี้แล้วแม่บอกหนูด้วยใช่รู้ปะพวกเรื่องตื่นรู้เนี่ย yeah แล้วตอนที่แม่บอกหนูว่ามันมีเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเจสันเชื่อไหมแม่ถามเจสันใช่ไหมว่าโลกเราไม่ได้มีแค่มนุษย์เราเท่านั้นมีบีอิงต่างดาวแล้วก็เราไม่ได้กำเนิดมาวิวัฒนาการมาจากลิงแล้วแม่ถามเจสันเชื่อไหมแล้วแม่ก็ประหลาดใจที่เจสันตอบใช่ไหม Yeah like the Anunnaki and how we are slaves originally as a whole race speciesตอนนั้นแม่ประหลาดใจมากที่หนูตอบแม่อย่างนี้ก็คื
ที่หนูรู้เรื่องพวกนี้อืมตรงนี้แหละมันเป็นประเด็นที่ว่าทำไมเจสันได้ยินเรื่องพวกนี้ปุ๊บแล้วทำไมเจสันเชื่อล่ะ It just made sense ที่เชื่อนี่ก็คือหมายถึงว่าเชื่อในเรื่องที่ว่าเจสันพูดว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเจสันบอกว่าแม่ถามเรื่องต่างดาวมีจริงแล้วเราไม่ได้เกิดมาจากพวกวิวัฒนาการมาจากลิงแล้วเราถูกควบคุมอยู่เจสันบอกว่ามัน make sense แล้วเจสันก็บอกแม่เองด้วยซ้ำว่าพวกเราอะ the whole race ก็คือมนุษยชาติก็คือ the whole race ก็คือทั้งมนุษยชาติเนี่ยไปตกเป็นทาสของพวกกลุ่มแรกเลยก็คือพวกของอนุนากิใช่ไหมแล้วเจสันบอกว่าที่เชื่อเพราะว่า inside it just seemed right so it just made sense didn't question it okay เออเจสันบอกว่าฟังแล้วเรื่องพวกนี้มัน make sense อย่างมากเลยให้ย้อนดูตั้งแต่เราเป็นเด็กชีวิตเราเป็นเด็กแล้วก็ระบบวงจรทุกอย่างปกครองทุกอย่างนี่แหละค่ะก็คือจริงๆแล้วนะคะถ้าถามโค้ชคะก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติการทำกันก็คือเริ่มต้นที่สวดมนต์แล้วก็เพิ่มส่งฮีลหลังๆมาเนี่ยโค้ชก็ถามลูกนะคะลูกชาย2คนว่าลูกโอเคถึงวันอาทิตย์แล้วจะสวดมนต์หรือจะส่งฮีลลูกตอบว่าฮีล เขาเลือกเองมันง่ายไหม Yeahมันง่ายเราทำแล้วมันเกิดบอกว่าความสงบเร็วไหม Yeah, definitely. เขาบอกว่าใช่แน่นอนอันนี้นะคะคุณก็ลองไปให้ลูกทำดูนะคะเพราะว่าเราไม่อยากบังคับลูกถ้าเขาเลือกสวดมนต์ก็สวดมนต์ต่อถ้าเขาเลือกส่งฮิวก็ลองให้เขาทำดูคือมันง่ายอะนะคะคือเสียงฮิวเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ใช่ป่ะเสียงฮิวเนี่ยคือโค้ชเปรียบเทียบมันเป็นฟรีควอนซีเป็นสัญญาณที่คุณรู้ไหมคะว่าต่อมไพเนียร์ของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญญาณไร้สายหลายคนก็งงว่าเอ๊ะเราจะรับคลื่นพวกนี้ส่งคลื่นพวกนี้ได้ยังไงเพราะว่าเสียงฮิวเนี่ยมันเป็นเหมือนคลื่นวิทยุเวลาคุณมีเสียงอ่ะมันเป็นฟรีควอนซีอ่ะเป็นสัญญาณเนี่ยที่ส่งไปในจักรวาลนะคะแล้วนี่ค่ะนี่ต่อมไพเนียร์ของเราเนี่ยมันเป็นสัญญาณไร้สายดร.โจดิสเปนซ่าดร.บรูซลิปตันก็พูดเรื่องนี้นะคะว่าต่อมไพเนียร์ของเราสำคัญขนาดไหนมันคือสัญญาณมันเป็นคลื่น Wi-Fi ไร้สายอยู่ตรงนี้ส่งไปที่จักรวาลทีเนี้ยพอเราส่งไปบ่อยๆไม่ใช่ส่งฮิวแป๊บเดียวแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยเราส่งกันหลายเดือนแล้วก็บ่อยๆเหมือนคุณบอกเขาว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้นะให้รับรู้นะว่าฉันอยู่ตรงนี้ของจักรวาลแล้วเมื่อคุณติดต่อกับตัวเองได้อะเหมือนที่เจสันบอกว่าส่งไปพักนึงแล้วรู้สึกว่า it's connect ใช่ไหมรู้สึกว่า yeah connect harmony connect harmony คือเขาก็อธิบายไม่ถูกว่า connect harmony ยังไงก็คือเขาอยู่แค่นี้แล้วเขาทำโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะทีนี้โค้ชบอกได้เลยว่าไอ้คำว่า connect ก็คือรู้สึกติดต่อกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาบอกนั่นก็คือติดต่อกับ higher self ตอนนี้ลูกเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่า higher self คืออะไร yeahเรารู้สึกดีใช่ไหมอือฮึโอเคนั่นแหละค่ะพอเขาติดต่อกับจิตวิญญาณของตัวเองได้คำถามที่เราถามไปจักรวาลเนี่ยมันจะส่งตอบกลับมาเองแล้วมันจะให้เองแล้วนั่นแหละเด็กเขาก็จะมองเห็นค่ะว่าเขาควรจะทำอะไรต่อไปแล้วเขาเริ่มตื่นรู้แล้วก็จะกลับมาแบบกลับมา listen to intuition ใช่ไหมกลับมาแบบฟังจิตวิญญาณของตัวเอง higher self หรือคู่รู้ของตัวเองนั่นเองแล้วไอ้เรื่องพวกอย่างนี้นะคะเรื่องอาหารไม่ดีนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปเองอ่านหนังสือเองคือชีวิตเริ่มมีเป้าหมายถูกไหมลูกอือ mm-hmm. ตอนนี้หนูก็เริ่มมีเป้าหมายใหม่ purpose ใช่ไหม yeah โอเคอายุ15เริ่มมีเป้าหมายแล้ว แต่อย่างนึงเจสันพูดถึงเรื่องโรงเรียน ใช่ไหมเจสันคิดยังไงกับโรงเรียนระบบโรงเรียน waste of time and moneyเขาบอกว่ามันเสียเวลามากแล้วก็เสียเงินเสียทองกับระบบโรงเรียนสมัยปัจจุบันแล้วลูกเรียนเองดีกว่าใช่ไหม Yeah easily it's free most stuff is free and you can choose what you want to learn เขาบอกว่าเรียนเองดีกว่าฟรีเรียนเองฟรีเรียนที่อยากจะเรียน
ล้วก็เลือกที่จะเรียนอะไรก็ได้ที่อยากจะเรียนจริงไหมโอเคนี่แหละค่ะจริงๆแล้วนะคะโค้ชคิดว่าพ่อแม่ต้องเปลี่ยน mindset ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งลูกมาบอกอย่างเงี้ยว่าไม่อยากทำกันบ้านไม่อยากไปโรงเรียนแล้วคุณรับได้ไหมคือชีวิตลูก2คนของโค้ชนะโค้ชไม่เคยบังคับให้ลูกทำกันบ้านหรือบังคับให้ลูกเรียนอะไรเลยค่ะจริงไหมครับเจสัน Yeah you never pushed good grades like most families especially Asian families เขาบอกว่าแม่ไม่เคยบังคับให้แบบลูกจะต้องได้เกรดดีๆเหมือนแบบว่าครอบครัวเอเชียคนอื่นแบบเหมือนในโรงเรียนของลูกใช่ป่ะส่วนใหญ่ใช่ป่ะ Indians เพราะว่าในโรงเรียนที่นี่นะคะที่อเมริกาเนี่ยเด็กอินเดียนจะเก่งที่สุดเลยเก่ง Science แล้วก็ Mathematics ใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็เราไม่เคยบังคับเพราะว่าไม่รู้จะบังคับทำไมเพราะว่าตื่นรู้แล้วเราจะรู้ตรงนี้ค่ะคือไม่เคยบังคับให้ลูกทำกันบ้านลูกถ้าไม่ทำก็คือไม่ทำเขาโดนทำโทษก็คือเขาโดนทำโทษจริงไหมลูกแต่ว่าเจสันก็ทำไหม Yeah I mean I just do it and I get what I get เขาก็แบบก็คือการทำคือตามหน้าที่แต่เขารู้ไงว่าเราอยู่ในระบบเมทริกซ์นี่แหละค่ะตรงนี้แหละพอเรารู้แล้วเราจะสนุกกับชีวิตไหม Yeah โอเคก็คือเราก็รู้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องทำไปเพราะว่าเรายังอยู่ในสังคมนี้เนาะลูกเนาะใช่ไหมโอเคอ่ะงั้นตอนนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะเราอยากจะบอกทุกคนว่าลูกของโค้ชก็เป็นคนแบบเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดเขาทำได้ลูกของพวกคุณก็น่าจะทำได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวให้เจสันบอกแล้วกันว่าเจสันหนูอยากบอกอะไรเด็กวัยขนาดหนูหรือว่าเด็กที่เล็กกว่าหนูเนี่ยทำยังไงที่เขาจะเริ่มตื่นรู้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นว่าเราถูกควบคุมแล้วเราพยายามที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้ใช่ไหมลูกคือเจสันจะบอกว่าเรามีทางเลือกไหม Do we have a choice? Yeah Everything's your choice in my opinion เจสันบอกว่าเรามีทางเลือกทุกอย่างคือเราเลือกได้If you make $1 million, it's your choice. But also, on the other side, if you're overweight, it's your choice too. Okay. ตัวอย่างนะคะก็คือถ้าคุณ make money ก็คือทำรายได้หาเงินได้เป็น millionaire คือรวยเป็นล้านมันก็คือทางเลือกของคุณหรือคุณจะเลือกน้ำหนักเกินคือเป็นคนอ้วนมันก็ทางเลือกของคุณใช่ไหม มีตัวอย่างอะไรอีกไหมเอาสำหรับแบบอายุขนาดหนูเนี่ย I mean no one's really special everyone's human so no one's even like your idols they're just human so you can make it too because the good thing about no one's special that means that you can do it too everyone's normalโอเคเจสันคิดอย่างนี้นะก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนก็คือ normal เป็นคนปกติธรรมดารวมทั้งคนที่เป็นไอดอลของคุณต่อให้เขาจะเก่งขนาดไหนเป็นไอดอลของคุณเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เขาทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันมันไม่มีใครพิเศษไปมากกว่ากันพวกเราเหมือนกันหมดเลยนี่คือ yeah, ลูกหมายความนี้ It's a good thing because that means you can do it tooIf they can, you can. คือถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้เช่นกันเพราะว่าพวกเราเหมือนกันหมดเลยโอ้นี่เจสันครับนี่ลูกเข้าใจคำว่า all is one แล้วใช่ไหม We are oneness, wholeness. คือพวกเราทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันไม่มีใครที่เหนือกว่ากันเข้าใจตรงนี้ไหมครับเข้าใจละทีนี้นะคะโค้ชก็อยากฝากไว้ตรงนี้นะคะว่าสรุปเลยก็คือที่เจสันพูดก็คือ it's your choice ก็คือพวกเราเลือกได้อยู่ที่ว่าพวกเราจะเลือกทางไหนเลือกทำอะไรใช่ไหมครับ yeah you can choose your life เราเลือกชีวิตเราเองว่าจะเป็นแบบไหนทีนี้บางคนก็อาจจะคิดว่าแม่บางคนนะพ่อแม่บางคนอาจจะคิดว่าแล้วทำไมทำให้เด็กขนาดนี้ถึงคิดได้แบบนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละ
เพราะว่าเด็กบางคนก็ยังแบบมัวแต่ห่วงเล่นสนุกไม่เคยมานั่งคิดอะไรอย่างนี้เลยจริงไหมเจสันจะฝากอะไรกับพ่อแม่ที่มีลูกที่อายุใกล้ๆอายุเท่าหนูแล้วว่าอายุที่แบบน้อยกว่านี้เขาจะได้แบบเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มทำอะไรให้ลูกๆตั้งแต่เล็กๆไหมครับอะไรที่แบบสำคัญมากในการที่จะสอนเด็กๆตั้งแต่เล็กๆหนูคิดว่าอะไรครับ Okay. Number one, knowledge is everything. Information is everything. It's freedom. It's money and it's power. It's everything. So focus on learning. Just learn. Okay.อย่างที่หนึ่งเลยซึ่งสำคัญที่สุดด้วยใช่ไหมคือความรู้แล้วก็ข้อมูลพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดเพราะว่าความรู้นี่แหละมันจะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นเงินให้เราได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรียนรู้ให้มากที่สุดเลยนี่คือข้อที่หนึ่งค่ะ and to add to that so like for example with information the only thing separating you from someone whofor example makes 10 million bucks a year the only difference is information so the only reason that someone else is making 10 million a year and you're not is because that person knows how to make 10 million and you don't because if you knew you would the only thing separating you is information that's why information is key knowledge is key okayโอ้สำคัญมากเลยนะเนี่ย knowledge is a key ก็คือความรู้เป็นกุญแจสำคัญค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เราแบ่งแยกเห็นชัดเจนระหว่างคนที่พูดง่ายคนที่ไม่มีเงินกับคนที่มีเงินมากๆ make million คือทำเงินได้เป็นล้านๆเป็น millionaire ความแตกต่างระหว่างคนสองคนนี้คือสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้คนที่เป็นมิลเลนแนร์ที่ทำเงินได้เป็นล้านๆเขารู้ว่าทำอย่างไรส่วนคนที่ไม่มีเงินไม่สามารถทำอะไรได้คือเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะมีเงินขนาดนั้น And that's why like if you see a successful person for example maybe like Elon Musk and one day suddenly he loses all of his money I guarantee you in like a year he'll be backat least a billion because he knows how ตัวอย่างที่เจสันเพิ่มมาให้ก็คืออย่างเช่นอีลอนมัสก์แล้วเจสันก็คือคิดว่าถ้าวันหนึ่งอีลอนมัสก์สูญเสียเงินทั้งหมดเลยล้มละลายหมดเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งอีลอนมัสก์ก็ทำรายได้เป็นมิลเลเนียร์เป็นบิลเลเนียร์ได้อีกเหมือนเดิมเพราะว่าเขารู้ว่าต้องทำอย่างไรจริงไหมอันนี้ล่ะค่ะโค้ชก็ขอเสริมเหมือนกันนะคนที่รู้ว่าพิชิตมะเร็งทำให้มะเร็งหายได้อย่างไรด้วยธรรมชาติทำไมเขาถึงทำสำเร็จเพราะเขารู้วิธีค่ะโค้ชถึงมาเป็นโค้ชเพื่อที่จะแบบเอาความรู้ตรงนี้มาให้พวกคุณที่รู้ว่าทำยังไงที่จะพิชิตมะเร็งได้หลายคนไม่รู้เขาก็เกิดอาการกลัวแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็เลยไม่หายแต่พอเรารู้วิธีนี่แหละค่ะความรู้เป็นคีย์สำคัญทุกคนที่หายจากมะเร็งได้ธรรมชาติบอกนะคะที่โค้ชสัมภาษณ์บอกเหมือนกันหมดเลยว่าอะไรที่สำคัญที่สุดความรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเจสันจากเด็กที่เขาเปลี่ยนแปลงหรือคนที่เขาทำรายได้มีเงินเยอะๆทำไมเขาถึงทำได้ทำไมคนที่เขาถึงหายจากมะเร็งได้ทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จได้เพราะความรู้เป็นกุญแจสำคัญเลยเพราะว่าเขารู้ว่าต้องทำอย่างไรจริงไหมดีมากเลยลูกโอเคแล้วข้อที่สองล่ะSo think big and think long term because that's also key a lot of things are improved by thinking long term so for example if you think about food you can improve your diet just by thinking long term so if you eat junk food if you eat candy you think short term it tastes good long term your healthdeteriorates your health goes down so then if you think long term what would be good long term then you think of the healthy food because long term it's healthy and good okay so ข้อที่2เนี่ยให้คิดการไกลแล้วก็คิด big think big ก็คือคิดใหญ่แล้วก็คิดในระยะ
ผลในข้างหน้าในการผลข้างหน้าในระยะทางข้างหน้าในอนาคตนะคะอย่างเช่นที่เจอสันยกตัวอย่างคืออย่างเช่นอาหารเนี่ยคือถ้าเด็กๆเนี่ยคิดถึงแต่ว่าเฮ้ยกินขนมกินแคนดี้ขนมอะไรตอนเนี้ยเฮ้ยมันอร่อยมันก็แค่ณตอนนี้แต่ในอนาคตข้างหน้าสุขภาพมันจะทำให้สุขภาพเสียแต่ก่อนที่เราจะกินอะถ้าเราคิดถึงระยะทางแบบว่าข้างหน้าในอนาคตคิดไกลๆไว้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะหยุดกินตอนนี้จริงไหมนั่นคือ goes for so many things แล้วใช้หลักคิดนี้กับหลายๆอย่างด้วย for example money in the think long term about goals like in 10 years 5 10 years 20 years even depends how young you are but especially me I can think in 20 years time and I'm still technically young 35 like you probably you know yourself 35 is young yeah and for me I can't even imagine that I'm just saying I'm saying it but I don't really feel it but I'm just saying it because other people have said it before okay so แล้วก็เอาหลักนี้ไปใช้กับเรื่องเงินได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคิดตอนนี้จะบอกว่าเอ๊ะ10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงทำเงินได้มากขนาดไหนใช่ไหม Don't try to get rich quick because think long term okay. You have 10 years 20 years whatever ที่สันบอกว่าอย่าคิดว่าจะรวยแค่ณตอนนี้เท่านั้นให้คิดถึง10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงไม่ใช่แบบเฮ้ยขอแบบแค่แบบรวยเอาตอนนี้ไว้ก่อนเออแล้วแบบเฮ้ย10ปีข้างหน้าล่ะเป็นไงไม่รู้ให้คิดแบบอย่างนี้ด้วยโอเคลูกมีข้อที่3มั้ย Yeah everything is relative and like take baby steps when progressing so for example healthSo it's level one, you eating junk food. Level two, you stop. Level three, you switch to only like one, kind of like one ingredient stuff-ish. And so it's all relative. Okay, ข้อที่สามเนี่ยทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยคุณต้องทำควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของการเปลี่ยนอาหารคือข้อที่3ที่เจสันเน้นเนี่ยก็คือทุกอย่างมันสัมพันธ์กันแล้วก็ให้ take baby step ก็คือค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดใช่ไหมครับ อย่างเช่นอย่างที่หนูยกตัวอย่างอย่างเช่นอาหารเนี่ยจากที่เคยกิน junk food step แรก baby step แรกก็คืออ่ะเคยกิน junk food ตอนนี้ก็หยุดซะใช่ไหมสเต็ปต่อไปเอ้ยพอหยุดได้แล้วเริ่มเปลี่ยนส่วนผสมหรือเปลี่ยนอาหารทีละหนึ่งอย่างค่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอเปลี่ยนหนึ่งอาหารหนึ่งอย่างหรือส่วนผสมอินกริเดียนหนึ่งอย่างละคราวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเลือกกินอาหารที่สุขภาพดี And it's all relative so someone else might be their progress is way higher than you andSo don't try and like go too big at once because it's all relative. So someone eating a salad outside that has salad dressing with a bunch of sugar and fat is they're like, they don't want to do that. That's for them. It's bad. But then for you who just came off junk food, maybe eating the salad is probably your next step.So everything's relative. Okay. คือถ้าแปลให้นะสั้นๆก็คืออย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมลูก yeah. เพราะว่าคนอื่นน่ะอย่างเช่นโอ้ยเห็นคนอื่นโอ้โหเขากินสลัดได้อย่างเฮลซี่มากๆเลยแต่ว่าเรายังกินไม่ได้ที่หนูหมายความว่าอย่างนี้ mm. เราเพิ่งเปลี่ยนจากที่แบบหนูไม่กินผักเลยผักสดเลยตอนเป็นเด็กเนี่ยแม่ให้หนูก็ไม่เอาเราก็อย่าไปมองดูคนอื่นว่าโอ้โหเขาทำได้เราทำไม่ได้แล้วรู้สึกแบบเสียใจไม่ใช่เพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มพูดง่ายๆก็คือให้รู้ดูสเต็ปของตัวเองเห็นคนอื่นเขากินเฮลซี่มากโอเคก็ปล่อยเขาไปส่วนตัวเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบที่หนูบอกเปรียบเทียบอย่างคนอื่นเขากินซาลัดใช่ปะกินได้อย่างเฮลซี่แต่เราเริ่มเปลี่ยนใหม่เรากินซาลัด
แต่เรายังใส่แบบสลัดเดรสซิ่งพวกน้ำสลัดที่ยังแบบโหไม่เฮลซี่ไขมันเยิ้มเลยน้ำตาลเยอะโอเคก็อนุโลมให้ตัวเองเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทานผักสดผักสลัดแล้วนี่คือความหมายก็คือ baby step take baby step ไปอย่างช้าๆแบบนี้ okay. if you keep doing it for every day soWhatever your goal is, if you keep working towards your goal, like actually working every day, you are guaranteed to hit your goal. There's no way. ก็ให้ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆ Just consistent. Just be consistent. ให้ทำแบบสม่ำเสมอ And นี่คือน่าจะเป็นข้อที่สี่นะทำอย่างสม่ำเสมอ Yeah. แล้ว Number four. แล้ว eventually ก็คือสุดท้ายอะยังไงอะถ้าเราคีปคือทำอย่างสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็ต้องถึงเป้าหมายของเราแน่นอน mm-hmm. ถูกไหม Yeah if you're consistent every day eventually at some point you're gonna be way ahead of the average ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันทำทีละนิดทุกวันอย่างเช่นหนูเริ่มอ่านหนังสืออย่างเรามาเที่ยวตอนนี้มาเที่ยวที่ฮาวายเราก็เอาหนังสือมาอ่านด้วยที่สันก็เอาหนังสือมาอ่านด้วยอยู่บนเครื่องบินเราก็เอาหนังสือมาอ่านด้วยคือทุกคืนพยายามแบบทำให้ได้บังคับตัวเองให้อ่านหนังสือแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นนิสัยใหม่ yeah. ใช่ไหม okay. Yeah number five last thing just a lot of people get held back especially their dreams and goals because of their closeFriends and even parents. So don't let even parents hold you back because that happens to a lot of people. ข้อที่ 5. อย่าให้ใครมาหยุดคุณได้รวมทั้งพ่อแม่หรือแม้แต่เพื่อนสนิทของคุณถ้าคุณมีความฝันที่จะทำอะไรมีเป้าหมายที่จะทำอะไรอย่าให้คนสนิทที่นี้รวมทั้งพ่อแม่บางทีพ่อแม่ก็หยุดความคิดของเด็กๆได้เช่นกันใช่ไหมครับลูก yeah. อันนี้ดีมากเลย It's common, it happens to a lot of people เจสันบอกว่ามันเป็นปกติมากเลยมันปกตินะของคนทั่วๆไปทั่วโลกเลยที่พ่อแม่แบบห้ามคือหยุดความฝันของเด็กบางทีนะพ่อแม่ทำโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำใช่ไหมแล้วแม่ห้ามอะไรหนูไหมครับ No หนูอยากจะฝากอะไรไหมถ้าเกิดว่าเด็กๆที่ฟังอยู่ให้แบบไปบอกพ่อแม่ของเขา นอกเหนือจากนี้เรื่องข้อนี้เลยอะเรื่องที่ไม่ให้บอกว่าอย่าให้คนอื่นมาหยุดทำไงอะถ้าเกิดว่าเด็กๆบางคนที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากจะทำแบบนี้แล้วพ่อแม่ห้ามไม่ให้ทำอะทำไงอะ It's hard it's pretty hard because I didn't have to do that and a lot of people don't have courageBut I think the easiest way is to prove your parents wrong. คำแนะนำของเจสันก็คือ prove it ก็คือพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าเขาทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆฟังอยู่นะคะแล้วคุณมีความฝันของตัวเองพิสูจน์ให้พ่อแม่ดูอันนี้นะคะจริงๆแล้วโค้ชก็พูดกับลูกเหมือนกันคนเป็นแม่นะคะบางทีเราต้องฟังลูกด้วยเพราะว่าถ้าลูกของคุณมีความคิดได้แบบนี้แสดงว่าเขาเห็นในระบบนี้ว่ามันเป็นยังไงถ้าเราเป็นแม่สมัยใหม่เพียงพอนะคะพ่อแม่สมัยนี้นะคะเราจะต้องดูอ่ะซึ่งโค้ชคิดว่าในอนาคตนะคะการศึกษามันต้องเปลี่ยนค่ะในเมื่อเด็กๆ เขามองเห็นอ่ะเราอย่าไปแบบบังคับเขาค่ะถ้าเด็กเขาเห็นว่ามันมีการปกครองแบบนี้นะแสดงว่าเขาตื่นมากกว่าเราค่ะนะคะโค้ชก็คิดว่านะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่หลายๆคนแล้วก็เด็กๆรุ่นนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะเขามีความคิดที่ดีแล้วก็มาแรงนะคะรุ่นเรานะคะจริงๆนะคะคือเด็กรุ่นใหม่น่ะเขามาด้วยความถี่สูงค่ะนะคะถ้าคุณตื่นรู้แล้วคุณจะเข้าใจนะที่โค้ชพูดตรงนี้คือเขามาด้วยความสามารถที่มากกว่ารุ่นพวกเราค่ะเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วให้เขาทำอะไรให้สำเร็จเราพ่อแม่เรามีหน้าที่ที่ซัพพอร์ตเขาจริงไหมลูก Yeah ฮะอะไรลูก Believe and support Yeah
เอาละค่ะเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตลูกของคุณนะคะวันนี้นะคะเราก็ขอไปกันก่อนนะคะถ้าชอบแบบนี้นะคะเรื่องของเด็กๆวัยนี้อยากให้โค้ชเนี่ยเอาลูกมาคุยกันแบบนี้อ่ะเจาะลึกลงไปแต่ละอย่างชอบไม่ชอบคอมเมนต์กันมาว่ามันมีประโยชน์ไหมคะถ้ามีประโยชน์นะคะเราก็จะทำแบบนี้อีกเนี่ยวันนี้นะคะก็แบบเป็นครั้งแรกนะคะจากที่เจสันแบบนานมากหลายปีมากที่แต่ก่อนนะวิ่งมาช่วยแม่ทำสมูทตี้สมัยเป็นเด็กๆใช่ไหมคะแล้วเขาก็หายไปเลยเพราะว่าเขาโตเขาก็ไม่อยากวิ่งเข้ากล้องแล้วแต่ว่าวันนี้ยอมให้แม่คุยด้วยนะโอเคถ้าคุณชอบแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์กันมาว่าคุณคิดเห็นว่ายังไงนะคะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ